ชื่อว่าตอนที่มีนโยบายนี้ออกมาช่วง62เนี่ยเป็นบวกคนเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์เป็นกระแสที่เขาอยากได้ก็คือตรงใจเขาแต่พอในตอนนี้หาสื่อแล้วกันที่เราประเมินอยู่เนี่ยมันไม่ได้บวกแบบนั้นในมุมมองของพรรคภูมิใจไทยหรือคุณทินมองอยังไงสื่อไปถามวิสาหกิจอำเภอหนึ่งที่ทำกัญชาเป็นร้อยๆไร่เลยสร้างรายได้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องมหาศาลมันมีกฎอยู่ครับถ้าทำตามกฎกัญชามีประโยชน์มากๆถ้าเรามัวแต่ไปเสพสื่อโซเชียลเด็ก9ขวบถือบ้องกัญชาสูบกัญชาอยู่ริมถนนไอ้นั่นเขาทำผิดกฎหมายพ่อแม่เขาทำผิดกฎหมายเด็ก9ขวบจะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อบ้องกัญชาคนขายต่อให้มีบ้องกัญชาแอบขายอยู่เด็ก9ขวบมาซื้อเนี่ยเราต้องมีความเป็นมนุษย์พอที่จะไม่ขายให้เขาถ้าเราขายแสดงว่าเราก็ชั่วมากๆแล้วเราก็ทำผิดกฎหมายด้วยอย่าไปโทษกัญชาสิครับโทษคนที่ทำผิดกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ที่แล้วตอนเข้ามาเยอะๆได้ยินว่าเขาเรียกพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคอะไรพรรคกัญชาเราบอกประชาชนแล้วว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้กัญชาทางการแพทย์คำว่ากัญชาเสรีเนี่ยมันมีคำว่าเสรีเพื่อมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจถ้าอยู่ในการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจมันจะมีกรอบของระเบียบหรือว่าทำอะไรได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพอผ่านปุ๊บแปลว่าปลอดภัยทางการแพทย์แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายน้ำมันกัญชาต้องไปรับจากคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วแพทย์ต้องจ่ายไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าสูบได้ในกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามสูบเสพกัญชาในที่สาธารณะช่อดอกที่มันเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ต้องถูกกำหนดใครจะขายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาต้องขออนุญาตทุกอย่างมันมีกรอบไว้หมดคนที่ทำนอกกรอบนี้คือคนทำผิดกฎหมายใครมาแจ้งความเราก็ไปจับดำเนินคดีหรือบางทีเราก็สุ่มตรวจแล้วเห็นเราก็จับดำเนินคดีทั่วประเทศแล้วครับคนกลุ่มที่เข้าใจที่เลือกพรรคภูมิใจไทยมาคราวที่แล้วเนี่ยจากกัญชาอย่างเดียวเป็นล้านนะครับวันนี้เนี่ยคนที่เอากัญชาไปทำธุรกิจเพื่อสุขภาพเพื่อการแพทย์ยาเครื่องดื่มอาหารที่มาขออนุญาตอย.เป็นแสนแล้วครับครับแสดงว่าจำนวนคนที่เข้าใจประโยชน์ของพืชกัญชาตอนนี้มีหลายล้านคนแล้วก็ทำกฎหมายไว้เสร็จคนก็เห็นว่าใครไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านกฎหมายคนพวกนี้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่มีกฎหมายก็ดีกว่าเพราะกฎหมายมันยั่งยืนนั่นนี่คือเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ต้องกลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรให้มากที่สุดเพื่อผลักดันกฎหมายกัญชาให้ผ่านสภาโดยเร็วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมหาศาลครับครับ